ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงแล้วก็วันนี้ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันอังคารที่20ตุลาคม2558สดจาก Miracle Channel Studio อยู่กับเว้ยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่านอกจากในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของคนทำงานก็อาจจะมีความวิตกกังวลเครียดอาจจะต้องปิดเป้าทำยอดนะครับหรือว่าแสดงผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรมเพราะว่ามันใกล้ปลายปีมันจะมีผลในเรื่องของการพิจารณาโบนัสนะในเรื่องของเงินเดือนขึ้นอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ช่วงนี้ผมกลับมีหลายท่านที่ติดต่อเข้ามาผ่านทางโซเชียลหรือว่าช่องทางส่วนตัวต่างๆนะฮะหรือแม้กระทั่งคำถามที่ส่งผ่านรายการก็จะมีกลุ่มเด็กที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลายคนวิตกกังวลนะครับหลายคนมีบุตรหลานหลายคนสงสารลูกซึ่งเขาบอกว่าทุกวันนี้จำนวน1สัปดาห์มี7วันแต่บางคนเนี่ยเขาบอกว่านอกจากเรียนในสภาวะปกติยังต้องติวต้องกวดวิชาแทบจะทุกวันเลยอันนี้เรื่องจริงนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับและอย่างที่พูดกันอยู่เสมอแหละนะผู้ปกครองเองนอกจากซัพพอร์ตบุตรไม่ว่าจะเป็นการหาสถานที่เรียนการดูแลในเรื่องของสุขภาพกายอย่าลืมให้กำลังใจนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าในเรื่องของการสอบแข่งขันแน่นอนมันมีทั้งคนที่สมหวังและก็ต้องมีคนส่วนใหญ่ซะด้วยซ้ำไปที่ไม่สมปรารถนาในสิ่งที่อยากจะเรียนในสิ่งที่อยากจะศึกษาพูดอยู่เสมอครับสอบไม่ติดโลกไม่แตกทุกวันนี้ในแง่ของสถาบันการศึกษาหลายๆแห่งก็ต้องบอกว่ามาตรฐานเนี่ยมันใกล้เคียงกันละสิ่งสำคัญคือพยายามหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองถนัดตัวเองชอบอะไรเรียนที่ไหนก็ได้ถ้าเรามีความตั้งใจทุกคนสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันครับนี่แหละค่ะที่อาจารย์ได้บอกนะว่าเรื่องของการส่งกำลังใจการเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นทุกๆเช้าเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตว่าเราจะมีเรื่องราวมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อต้องการที่จะส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนบางคนบอกวิคิดวิตกกังวลมาทั้งคืนนอนหลับก็ไม่สนิทเช้ามาเปิดรายการอยากจะเห็นรอยยิ้มกันเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาบอกว่าเราได้มีโอกาสได้ทำได้มีโอกาสได้ลงมือได้มีโอกาสตามความฝันนี่แหละค่ะจะเป็นการส่งพละกำลังส่งกำลังใจให้อย่างมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้องๆช่วงนี้บางที่ก็ปิดเทอมกำลังจะเปิดเทอมอีกแล้วนะคะแล้วก็บางที่เองก็กำลังจะมีการสอบไฟนอลด้วยคือเดี๋ยวนี้มีสอบหลายอย่างนะมั้ยนอกจากเอ็นสนามใหญ่ซึ่งสมัยก่อนน่ะผมรุ่นผมนี่คือเลือก6เลือกได้6ตำแหน่งนะแต่ทุกวันนี้โครงสร้างการสอบแข่งขันเปลี่ยนไปเยอะมีทั้งก่อนจะสอบสนามจริงจะมีสอบตรงใช่ค่ะแล้วก็จะมีคะแนนสะสมโอ้จริงๆเห็นเด็กสมัยนี้แล้วต้องบอกว่าแอบที่จะเครียดแทนแต่อย่างว่านะถ้าเราอยู่ในช่วงอายุขนาดนั้นเราเองก็คงเป็นเหมือนน้องเขาแหละค่ะนะรู้สึกวิตกกังวลเพราะณขณะช่วงเวลานั้นก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็ใครที่อยากที่จะได้รับกำลังใจการส่งกำลังใจกันเขาบอกว่าอย่างน้อยๆเปิดใจยิ้มหาการแบบนี้ทุกๆเช้าก็แล้วกันแล้วก็เรื่องราวของดวงชะตาส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการวางแผนชีวิตด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องๆเองก็ตามนะคะที่อยากจะรู้ว่าตัวเองควรจะเหมาะทางไหนตรงกับที่เราฝันไว้หรือไม่รวมไปถึงเรื่องราวของอาชีพนะคะหลายท่านก็มองหางานหลายท่านอยากทำธุรกิจบางท่านก็ยังสับสนว่าจะทำอะไรดีเนี่ยเรื่องของการตรวจสอบดวงชะตาก็เป็นอีกช่องทางส่วนหนึ่งในการวางแผนดวงชะตาชีวิตนะคะใครอยากทราบเรื่องราวก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้พิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606ท่านไหนอยากพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันนะสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494นะคะกติกาเช่นเคย1การลงทะเบียนต่อ1การต่อ1ดวงชะตาแล้วก็ข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่าการโทรเข้ามาลงทะเบียนนั้นนะคะข้อมูลเนี่ยสำคัญมากจริงๆรบกวนว่าให้ระบุเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วก็รวมไปถึงใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกด้วยตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาฟังในเรื่องของภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างค่ะอังคารที่20ตุลาคม2558จันทรคติการขึ้น8ค่ำวันนี้เป็นวันพระนะครับเดือน11ปีมะแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส
่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ชีวิตตะหมกไม่ง่ายนะครับเรื่องงานก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรถามตัวเองให้ดีนะว่าทำเต็มที่แล้วหรือยังเพราะวันนี้การเปลี่ยนแปลงก็ใช่ว่าจะทำให้หลายอย่างดีขึ้นความรักหัวใจก็ต้องอดทนนะครับแม้ไม่เป็นตัวของตัวเองเขาบอกว่าคนมีคู่ต้องรู้จักเสียสละสุดท้ายในเรื่องของเงินทองวันนี้ก็ต้องรัดเข็มขัดสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดดีกว่านะครับเสริมไม่มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้กุมฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุไว้บ้างนะครับเช่นเดียวกับในเรื่องของงานคำว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยหรือแม้กระทั่งการสร้างทางเลือกสถานการณ์มีโอกาสจะพลิกผันหัวใจวันนี้เป็นช้างเท้าหลังดีที่สุดสำหรับคนที่มีคู่นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ให้ใช้บริการพ่อสื่อแม่ชักคนกลางแต่เงินทองวันนี้อย่าไปเอาเปรียบใครสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะสุขภาพกายสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานพบปะผู้คนดีมีโอกาสที่จะต่อยอดมีโอกาสที่จะได้ใช้สายสัมพันธ์ที่มีให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของงานแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนเข้าหุ้นไม่ดีพูดง่ายๆวันนี้จะคนช่วยเหลือเรื่องงานกันได้แต่การลงทุนวันนี้ต่างคนต่างอยู่นะครับระวังจะมีปัญหาความขัดแย้งด้วยเรื่องของสิทธิประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วความรักหัวใจวันนี้ความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาคนโสดก็ไม่เด่นครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมีนค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะของบัตรใจสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องของงานปล่อยให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติดีที่สุดทำเต็มที่แล้วยังไม่ดีขึ้นก็ต้องรู้จักเบรกนะอย่าพยายามทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันครับก่อนจะช่วยเหลือใครให้ดูสถานะทางการเงินของตัวเองก่อนความรักหัวใจอย่ากระโตกกระตากให้เก็บความรู้สึกสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมษค่ะหนักแน่นกับทุกเรื่องนะคิดเยอะๆหายใจยาวๆนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ก็ว่าใช้คำว่าการบริหารความขัดแย้งแน่นอนครับในสังคมการทำงานคิดต่างได้แต่ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ด้วยนะฉะนั้นการเคารพสิทธิส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเงินทองก็อย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปโดยเฉพาะคนที่มีพันธะเข้าหุ้นร่วมลงทุนฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างความรักหัวใจวันนี้ให้ระวังตกอยู่ในวังวนของการชิงรักหักสวัสดสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะหนักแน่นกับทุกสิ่งวงเล็บเน้นเรื่องของการใช้ชีวิตรักนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ต้องระวังการเมืองนะแน่นอนนะวัฒนธรรมองค์กรก็ใช่วิถีหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดูเหมือนจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการชิงดีชิงเด่นการขัดแข้งขัดขากันเองฉะนั้นวันนี้การติดต่อประสานงานต้องทำใจไว้บ้างนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนแม้จะมีภาษีสังคมให้ต้องใช้ต้องจ่ายแต่สภาพคล่องถือว่าไม่ติดความรักหัวใจต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับวันนี้อย่าตึงซะทุกเรื่องสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานโดยเฉพาะปัญหาภายในนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เขาบอกว่าการเบนช์มาร์กเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญการเปรียบเทียบแต่แน่นอนฮะสเกลจะต้องสอดคล้องกันด้วยฉะนั้นถ้าคุณจะเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันหรือคนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันก็ต้องเปรียบไซส์เท่าๆกันนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนยังพอจะมีโอกาสหรือสิ่งดีๆผ่านเข้ามาเยี่ยมเยือนฉะนั้นต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ความรักหัวใจมีโอกาสแวะเวียนไปยังสถานที่ที่มีความหลังนะครับ
สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหนักแน่นหน่อยนะพึงพอใจในสิ่งที่มีอย่าเปรียบกับคนที่แตกต่างกันมากสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนแต่ละคนแต่ละตำแหน่งล้วนแล้วแต่มีขอบเขตความรับผิดชอบมีอำนาจหน้าที่ฉะนั้นวันนี้ใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะงานหรือภารกิจที่ต้องมีความชัดเจนส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินตัวจนเกินไปทุกอย่างสำเร็จผ่านพ้นหัวใจให้ทำในสิ่งที่แตกต่างไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะหนักแน่นหน่อยนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานอำนาจที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมงานถือว่าเหนื่อยครับแต่ถ้ามีโอกาสได้ทำต่างถิ่นฐานหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศถือว่าสมรูปส่วนเงินทองก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนอาจจะเป็นเงินมัดจำก็ได้นะครับความรักหัวใจวันนี้อยากทำอะไรให้ทำแต่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะงานนะครับวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดนะสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้ต้องรู้จักเข้าหาคนที่มีอำนาจนะโดยเฉพาะคนที่มีงานโปรเจกต์สำคัญคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรที่มันใหญ่ส่วนเงินทองก็ต้องใจเย็นๆโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนวันนี้มองไกลๆว่ากันยาวๆสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างนะครับคนโสดก็ต้องใช้ความพยายามเพิ่มสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะล็อบบี้หาคนอุปถัมภ์โดยเฉพาะเรื่องของงานสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ยิ่งให้ยิ่งได้นะคำพูดนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินแต่บางครั้งการเป็นคนที่เสียสละเนี่ยมันทำยากลองเริ่มต้นดูนะครับทั้งให้และรับขึ้นอยู่กับสถานะหรือระดับตำแหน่งที่เป็นอยู่ส่วนเงินทองก็มีโอกาสจะได้เล่นแร่แปรธาตุสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์มีเพียงเรื่องของหัวใจเท่านั้นที่ไม่เด่นมีแต่เรื่องที่ทำให้วิตกกังวลคนที่มีคู่เองรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับมีโอกาสจะได้รับผลจากเพศตรงข้ามนะครับไม่ว่าทางตรงก็ทางอ้อมนะส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันอยากได้อะไรแม้เป็นทรัพย์สินที่มีราคาวันนี้ก็มีโอกาสสมหวังแต่หัวใจไม่เด่นจังหวะและโอกาสไม่เอื้ออำนวยคนมีคู่วันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ของคนที่ตนรักสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะอันนี้สุขภาพอีกหนึ่งราศีครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับ